สิหิวโหยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ทาคุมิโนซาโตะนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่อยู่ท่ามกลางไร่นาอันเงียบสงบของเมืองมินาคามิจังหวัดกุมมะนี่เดี๋ยวเราจะมาทำคนยากุกันนะคะไทเคนนะคะเป็นแบบนี้นะคุกกี้เลยเหมือนคุกกี้เหมือนคุกกี้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำที่นี่กันนะคะตรงนี้นะคะก็ล้างมือเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าจะไม่ใช้สบู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นสบู่มันจะติดคนยากค่ะเดี๋ยวเราสกอนเดี๋ยวเราสกอนง่ายใช่ไหมอันนี้เป็นคนยากุแบบจริงๆนะคะก่อนที่มันจะเป็นสีขาวๆอันนี้เป็นของที่เก็บจากปีที่แล้วนะคะก็เอามาต้มใช่ไหมคะแล้วก็เก็บฟรีซไว้นะคะลองจับดูถ้าเป็นอันนี้จับนะคะจะคันเลยแต่เนี้ยไม่คันนี่จับดูสิคะจากนั้นเราก็เอาคนยากุไปใส่ในเครื่องมิกเซอร์ค่ะจะปิดฝาให้หน่อยได้ไหมครับอ้วนเอดิกกลัวนะคะคุณแม่เปิดแทนให้นะคะเจเนาะมาแล้วเอดิกมาดูแล้วอยู่นู่นนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็รออย่างเดียวนะคะรอ60นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูคนยากุของเรากันว่าเป็นยังไงระหว่างนี้นะคะเราก็รอ60นาทีนะคะก็เลยมาเดินดูรอบๆบริเวณนี้นะคะฝั่งนู้นเป็นกระต่ายนะคะน่ารักเที่ยวเอดิกไปนู่นแล้วค่ะเราจะมาเช่าจักรยานตรงนี้กันนะคะผู้ใหญ่800เยนนะคะถ้าเป็นของเด็กนะคะสูง120ถึง145นะคะก็ประมาณ500เยนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีจักรยานแบบไหนกันบ้างอุ๊ยมีมามาชาดีด้วยอันนี้นะคะเป็นมามาชาดีแบบว่ามีที่นั่งนะคะให้เด็กนั่งด้วยปลอดภัยนะคะจะเป็นจักรยานไฟฟ้าไม่เหนื่อยใครที่มีลูกนะคะก็ให้สามารถนั่งจักรยานแบบนี้ได้เอนจอยได้เหมือนกันนะคะไปแล้วนะคะติกิมาต่อไปนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะเราจะมารับประทานอาหารกลางวันที่ร้านนี้นะคะร้านซาโตยามะชกุโดนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นจะมีเมนูอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเห็นเขาบอกว่าโซบะอร่อยนี่ไงเมนูโอ้แบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยมีของหวานแบบญี่ปุ่นด้วยนะคะว้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งข้างในนะคะเป็นเสื่อทาตามินะคะสไตล์ญี่ปุ่นเลยมาแล้วค่ะเขาจะมาเสิร์ฟให้ตรงนี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องถอดรองเท้ามานะคะน่ากินมากเลยค่ะตอนแรกเอดิกบอกว่าจะเอาโซบะร้อนนะคะแล้วอยู่ดีๆก็เปลี่ยนใจนะคะอยากจะกินโซบะเย็นแทนนะคะเอดิกจะเอาอันไหนครับสรุปเอาโซบะแบบนี้เอชอบแบบนี้เอาแบบนี้แหละครับโอเคงั้นเปลี่ยนการโคกังเชียวโดอันนี้เขาเป็นเต้าหู้ทอดซึ่งเป็น อาหารขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยลองไหมคะโอ้โหน่ากินจังเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองสรุปเอดิกไม่กินค่ะอันนี้มาให้กินเองนะคะแบบร้อนค่ะเอาเหรอครับสรุปเอาเหมือนกันเหรอคะเออสุกย่างเออสุกย่างเออสุกย่างเอา2อย่างเลยโอเคนะคะอือหือหิวโหยค่ะครบ60นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคนยากุที่เราทำกันว่าเป็นยังไงค่ะเอดิกมาแล้วโอ้โหมาแล้วค่ะคนยากุโอ้โหคนยากุนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะใส่รวมกันวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันใหม่นะคะก่อนนะเขาบอกว่าให้วาดรูปใช่ไหมคะแต่เขียนแค่ตาเดียวระหว่างที่เราอะระบายสีตาข้างหนึ่งอะให้เราอธิษฐานในใจว่าอยากจะได้อะไร